ระบบการเล่นนะคะก็ยังคงเหมือนเดิมค่ะ Street Fighter ที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกันเลยแต่จะเพิ่มระบบพิเศษนะคะ ISM เข้าไปที่มีให้เลือก3รูปแบบซึ่งรูปแบบทั้ง3นะคะก็จะแตกต่างกันออกไปทำให้ผู้เล่นเนี่ยเลือกสไตล์การเล่นแบบพิเศษของตัวเองได้และในภาคนี้นะคะก็มีตัวละครให้เลือกแบบว่าอย่างเยอะมากๆเริ่มจาก30ตัวเลยในตอนแรกค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้จะมาย้อนเวลารีวิวเกมบอยแอดวานซ์ตอนที่2 Street Fighter 03 Advance Street Fighter อีกครั้งที่ทรงพลังในเครื่องเล็กประเภทไฟติ้งผู้พัฒนา Capcom ปีที่วางจำหน่าย2002Street Fighter Zero T นะคะหรือในเวอร์ชัน US เนี่ยจะถูกเรียกว่า Alpha แทนคำว่า Zero นะคะก็เป็นเรื่องราวที่ต่อจาก Zero 2เหล่านักสู้เนี่ยก็ต่างต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงความเป็นหนึ่งแล้วก็เดินทางตามเป้าหมายของตัวเองระบบการเล่นนะคะก็ยังคงเหมือนเดิมค่ะ Street Fighter ที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกันเลยแต่จะเพิ่มระบบพิเศษนะคะ ISM เข้าไปที่มีให้เลือก3รูปแบบซึ่งรูปแบบทั้ง3นะคะก็จะแตกต่างกันออกไปทำให้ผู้เล่นเนี่ยเลือกสไตล์การเล่นแบบพิเศษของตัวเองได้และในภาคนี้นะคะก็มีตัวละครให้เลือกแบบว่าอย่างเยอะมากๆเริ่มจาก30ตัวเลยในตอนแรกค่ะความยากให้9เต็ม10นะคะเนื่องจาก Street Fighter Zero T เนี่ยมันเป็นเกมที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่พอทีนี้มันมาพอร์ตลง GBA ก็ต้องลดขนาดนะคะโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าพอร์ตออกมาได้ดีนะเรื่องกราฟิกแล้วก็ตัวละครและระบบการเล่นหลักที่มาเนี่ยก็ครบแต่ในการเล่นเนี่ยอาจจะมีหลายจังหวะที่มีความสะดุดและปล่อยท่าได้ยากนะคะน่าจะเกิดจากการดีเลย์ทำให้แทบไม่สามารถกะจังหวะการเล่นได้เลยค่ะความสนุกให้7เต็ม10ค่ะอย่างที่บอกมานะคะว่าการควบคุมเนี่ยมันอาจจะทำให้เรารู้สึกหงุดหงิดแล้วก็ลดความสนุกของเกมไปหมดนะคะประมาณว่าถ้ามีคอนโซลเกมนี้พอร์ตลงหลายเครื่องมากเล่นผ่านคอนโซลค่ะอย่าเล่นผ่านเกมบอยเลยนะเราจะหงุดหงิดใจเปล่าๆเกตเพิ่มเติมนะคะเรื่องราวของ Street Fighter Zero นะคะ Street Fighter Zero เนี่ยมันเป็นเรื่องราวของริวและเคนช่วงวัยรุ่นนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อน Street Fighter 2ภาคที่ได้รับความนิยมสูงสุดเนี่ยมี3ภาคนะคะจะจบบทแต่เนื่องจากเป็นเกมที่แบบออกมาหลังความสำเร็จของ Street Fighter 2อ่ะเกม Street Fighter Zero เนี่ยถึงแม้เรื่องราวจะเล่าเรื่องก่อนหน้านะคะแต่ก็จะมีตัวละครมากขึ้นการเล่นก็ดีขึ้นนะคะสำหรับคลิปนี้เก่าไรก็ขอลาไปก่อนค่ะครั้งหน้าจะเอาอะไรมาพูดได้ฟังอีกอย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ